สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับซีโน่นะครับเสือสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งและใหญ่ที่สุดตลอดกาลเท่าที่เคยมีมานะครับคุณคิดว่ามันคือเสือสายพันธุ์ไหนกันครับเสือยักษ์หรือที่รู้จักกันในชื่อของเสือนานดงนะครับมันเป็นสายพันธุ์ย่อยของเสือโคร่งที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับซึ่งเคยอาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซียในยุคของไพสโตซีนฟอสซิลของมันนะครับถูกค้นพบใกล้กับหมู่บ้านของนานดงเพราะฉะนั้นนะครับมันเลยได้ชื่อว่าเสือโคร่งนานดงยังไงล่ะครับและมีเพียงแค่เศษฟอสซิลมันเพียง7ชิ้นเท่านั้นนะครับที่เขาหากันเจอทำให้การศึกษาเรื่องราวในอดีตของมันเป็นไปได้ยากมากๆเลยครับพวกมันเคยมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 195,000 ปีก่อนนะครับในช่วงครึ่งแรกของยุคไพสโตซีนในชุนดาแลนด์ของอินโดนีเซียและพื้นที่อื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะเป็นที่อยู่ของพวกมันด้วยนะครับไม่มีการพบฟอสซิลของเสือนานดงที่สมบูรณ์มีเพียงซากฟอสซิลเพียง7ชิ้นเท่านั้นนะครับที่เป็นของมันแต่บริเวณรอบๆที่พบเศษฟอสซิลของมันที่7ชิ้นนี้นะครับกับพบเศษฟอสซิลของสัตว์อื่นๆอีกมากมายรวมถึงฟอสซิลของมนุษย์ในยุคนั้นด้วยนะครับสันนิษฐานว่าเศษซากกระดูกพวกนี้นะครับอาจจะเป็นอาหารที่พวกมันนำมากินไว้ในบริเวณนั้นก็เป็นไปได้นะครับเมื่อสิ้นสุดยุคไพสโตซีนนะครับเป็นช่วงที่อุณหภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงอากาศเริ่มหนาวเย็นเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้สัตว์ขนาดใหญ่อย่างเสือนานดงสูญพันธุ์ไปนั่นเองนะครับน้ำหนักของมันนะครับมีมากถึง350กิโลกรัมและส่วนสูงวัดจากพื้นถึงไหล่ของพวกมันนะครับสูงได้ถึง120เซนความยาวรวมหาง400เซนมันเป็นเสือสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับใหญ่กว่าเสือสายพันธุ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่นเสือโคร่งไซบีเรียเสือโคร่งเบงกอลด้วยขนาดที่ระดับนี้นะครับไม่มีใครอยากจะต่อกรกับพวกมันยกเว้นสิงโตบางตัวที่ใหญ่กว่ามันเท่านั้นเองอันที่จริงแล้วนะครับเสือนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงพีรีดีซึ่งเป็นวงเดียวกับแมวที่เราเลี้ยงกันนี่แหละครับแต่เสือมันจะมีขนาดลำตัวค่อนข้างใหญ่และอาศัยอยู่ภายในป่าขนาดของลำตัวของเสือนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 160-310 ซมน้ำหนักมันก็จะมีประมาณ 180-300 กิโลกรัมเลยนะครับพวกมันมีรูม่านตาที่กลมครับเป็นสัตว์กินเนื้อและจะมีลักษณะรูปร่างรวมถึงพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากสัตว์ในกลุ่มอื่นนะครับชอบออกหากินในเวลากลางคืนมีถิ่นกำเนิดในป่าเสือส่วนใหญ่ยังคงมีความสามารถในการปีนป่ายต้นไม้ยกเว้นเสือชีต้านะครับที่ไม่ค่อยเก่งในเรื่องนี้เท่าไหร่ครับเสือทุกชนิดมีกรามที่สั้นและแข็งแรงมากมันมีเขี้ยว2คู่สำหรับกัดเหยื่อทั่วโลกมีสัตว์ที่อยู่ในวงของเสือและแมวประมาณ37ชนิดรวมทั้งแมวบ้านของเราด้วยนะครับก็เป็นสัตว์ในตระกูลเสือเหมือนกันนะครับลักษณะพิเศษคือสามารถซ่อนเล็บไว้ในปลายนิ้วเท้าได้นะเมื่อต้องการจับเหยื่อมันจะกางเล็บเท้าหน้าออกส่วนเล็บเท้าด้านหลังนะครับใช้เป็นอาวุธสำหรับฉิกกระชากเหยื่อและในขณะที่เสือวิ่งเล็บเท้าหลังของมันจะช่วยยืดเกาะทำให้สามารถตะคุยพื้นเพื่อเร่งความเร็วได้มากขึ้นนอกจากนี้วิธีการหดซ่อนเล็บของเสือยังเป็นวิธีการรักษาความคงของเล็บของพวกมันไว้ด้วยเพื่อป้องกันการขูดขีดขณะเดินศัตรูเพียงชนิดเดียวของเสือก็คือมนุษย์ปัจจุบันเสือถูกล่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อนำไปทำเป็นเสื้อขนสัตว์และเป็นความเชื่อในการทำยาบำรุงกำลังของผู้ชายด้วยนะครับน่าเสียดายที่เสือโคร่งทุกสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ปัจจุบันจำนวนเสือในประเทศไทยลดลงเป็นจำนวนมากนะครับในระยะเวลาไม่ถึง10ปีเสือกับทุกล่าป่าในประเทศถูกทำลายเป็นอย่างมากสภาพธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของพวกมันทุกวันนี้นะครับปริมาณเสือจึงจัดอยู่ในลำดับสุดท้ายของห่วงโซ่อาหารซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับเพราะการสูญเสียหรือลดจำนวนอย่างมากของเสือซึ่งเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับจะส่งผลต่อโครงสร้างของระบบนิเวศทั้งหมดการลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วของเสือเพียง1หรือ2ชนิดในประเทศไทยนะครับจะทำให้ปริมาณสัตว์กินพืชเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ธรรมชาติเสียสมดุลเลยเขาว่ากันว่าอย่างนี้เลยนะครับเสือโคร่งหรือเสือลายพาดกรนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของอันดับสัตว์กินเนื้อพวกมันเป็นนักล่าระดับสูงสุดของห่วงโซ่อาหารเสือโคร่งนะครับถูกระบุในบัญชีของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในบัญชีแดงของ IUCN จากการประมาณการในปีคศ2015นะครับคาดการณ์ว่าประชากรทั่วโลกของพวกมันเหลือเพียงนะครับ 3,062 ถึง 3,948 ตัวเท่านั้นนะครับในปัจจุบันนะครับประเทศอินเดียถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเสือโคร่งมากที่สุดนะครับเสือโคร่งมีพฤติกรรมและอุปนิสัยชอบอยู่ลำพังตัวเดียวโดดๆยกเว้นในฤดูผสมพันธุ์จึงจะจับคู่กันอายุที่พร้อมจะผสมพันธุ์ได้นั้นคือประมาณ 3-5 ปีโดยตัวเมียนะครับจะเป็นสัตว์ทุกๆ50วันและจะส่งเสียงร้องดังขึ้นเรื่อยๆและถี่ขึ้นเรื่อยๆการผสมพันธุ์ของเสือโคร่งนั้นใช้เวลารวดเร็วมากเขาบอกว่าใช้เวลาเพียง15วินาทีเท่านั้นนะครับเมื่อเสร็จแล้วตัวผู้ก็จะแยกจากไปและอาจผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวอื่นตัวเมียที่ปฏิสนธิแล้วก็จะต้องท้องนานประมาณ 100-110 วันนะครับเพราะมันจะคลอดลูกครั้งละประมาณ 1-6 ตัวและเลี้ยงลูกเองตามลำพังโดยไม่ยอมให้สัตว์ตัวไหนเข้าใกล้เป็นอันขาดในระยะเวลาประมาณ2ปีเลยนะครับพวกมันอาจจะล่าได้ถึงช้างแต่ก็ต้องเป็นลูกช้างหรือช้างที่ยังเล็กอยู่นะครับโดยเสือโคร่งตัวที่จะล่าช้างได้นะครับต้องเป็นเสือโคร่งที่มีความเฉลียวฉลาดและพละกำลังพอสมควรจึงจะสามารถล่อลูกช้างให้พัดออกจากโขงได้และเมื่อสังหารได้แล้วเสือโคร่งก็ยังไม่กินช้างให้หมดทีเดียว
แต่จะเก็บและทิ้งซากไว้แล้วกลับมากินเรื่อยๆภายในระยะเวลา 7-10 วันนะครับสำหรับเสือเพศผู้นะครับมีพื้นที่ในการหากินกว้างถึง 200-300 ตารางกิโลเมตรขณะที่ตัวเมียนะครับจะมีพื้นที่หากินราวๆ60ตารางกิโลเมตรซึ่งก็ถือว่าน้อยกว่าหลายเท่าเลยนะครับส่วนเสือโคร่งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาน่าจะเป็นเสือโคร่งนานดงนั้นซึ่งมันมีขนาดน้ำหนักถึงประมาณ800ปอนด์อย่างที่บอกไปหรือประมาณ350กิโลกรัมจากนั้นก็อาจจะเป็นเสือโคร่งเบงกอลนะครับที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้การลุกล้ำแต่เดิมนะครับเป็นสาเหตุประการหนึ่งทำให้เสือโคร่งยุคใหม่สูญพันธุ์แต่ปัญหาหลักที่เสือโคร่งเผชิญอยู่ในขณะนี้คือการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยที่ผ่านมานะครับพวกมันสูญเสียที่อยู่อาศัยไปประมาณ 95% เลยนะครับมนุษย์ได้ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของเสือการประมาณการบางส่วนเพราะว่าเสือโคร่งสูญพันธุ์ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานะครับการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติที่เสือโคร่งอาศัยอยู่เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยรักษาพวกมันให้อยู่ในป่าได้นะครับเสือโคร่งครับจัดเป็นสัตว์นักล่าที่มีความสง่างามในตัวของมันโดยเฉพาะเสือขนาดใหญ่ที่ดูน่าเกรงขามไม่ว่าจะเป็นเสือโคร่งหรือเสือดาวผู้ที่พบเห็นเสือในครั้งแรกย่อมเกิดความประทับใจในความสง่างามของมันแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็อาจเกิดความหวาดเกรงเกรงขามในพละกำลังของมันและอำนาจภายในตัวของเสือจึงได้รับการยกย่องให้เป็นราชาแห่งสัตว์ป่าอย่างแท้จริงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ